ใส่ยงปาเพื่อบำรุงกำลังใจของเราต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อที่พระองค์สละราชสมบัติไปแต่พระองค์เดียวไปอยู่ในป่าไปทำทุกขกิริยาฝึกฝนอบรมจิตใจให้รู้จักทุกข์เพราะว่าอยู่ราชสมบัติเนี่ยถึงทุกข์มีอยู่แต่ก็มีสิ่งที่ปกปิดเลยไม่แจ้งไปจับเมื่อพระองค์ไปออกไปอยู่แล้วทุกข์ก็เปิดเผยขึ้นมาทุกอันนี้พระองค์พิจารณาชัดว่ามันเกี่ยวเนื่องเพราะอะไรทุกจึงมีพระองค์พิจารณาแล้วเพราะมีขันนี่แหละจึงมีทุกพระองค์พิจารณาถึงขันว่ามีได้อย่างไรพระองค์ต่อสู้กับการความไม่รู้ความหลงที่มีอยู่ในจิตใจจนกว่าจะได้เปิดเผยความจริงขึ้นมาสู่พระองค์และสู่โลกพระองค์จะต้องผ่านชนะทุกข์เสียก่อนพระองค์จึงได้ความสุขเราที่ยังไม่ได้ความสุขเพราะเรายังไม่ชนะทุกข์เรายังไม่ได้ต่อสู้กับทุกข์เห็นแต่ทุกข์ก็พากันถอยกลัวทุกข์กลัวลำบากก็พากันถอยการถอยไม่ใช่บุคคลที่ชนะบุคคลที่ชนะต้องบุคคลที่ต่อสู้บุคคลที่จะต่อสู้บุคคลจะต้องมีกำลังกำลังกายและกำลังใจกำลังกายก็พร้อมกำลังใจก็พร้อมกำลังในทางธรรมนั้นหมายถึงกำลังใจสำคัญมากจะต้องมีปัญญาเครื่องสอดส่องมองเห็นแม้แต่ทุกนั้นยังไม่ปรากฏแน่ชัดแต่ปัญญาก็สามารถที่จะส่องไปปรากฏได้เหมือนกับพระองค์รู้จักอบรมจิตใจให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นปรากฏชัดถึงพระองค์ยังไม่แก่ชราคำคร่าปรากฏแต่พระองค์ก็ปัญญาส่องไปเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นหลีกเลี่ยงพ้นไม่ได้ความเจ็บยังไม่ปรากฏพระองค์ก็มองเห็นก่อนล่วงหน้าความตายยังไม่ปรากฏพระองค์ก็ปรากฏเห็นล่วงหน้าซึ่งเกิดปัญญาให้เป็นกำลังใจที่หาที่หลบภัยคือความสงบถ้าจิตใจนะมันสงบเบิกบานแล้วมันเป็นที่หลบภัยได้อย่างดีความแก่ความเจ็บความตายเข้าไปไม่ถึงจิตใจที่สงบเลยให้สงบจริงๆสงบด้วยปัญญาที่สามารถขจัดสิ่งก่อกวนได้หมดเป็นความสงบที่ราบคาบเป็นความสงบที่มั่นคงถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วไม่สามารถขจัดสิ่งที่ก่อกวนไม่ให้สงบให้หมดสิ้นไปได้นอกจากปัญญาในทางธรรมเพราะฉะนั้นเรามาเจริญรอยตามพระองค์ยินดีในการอยู่ป่าก็พยายามพิจารณา
ให้เกิดความรู้ความเห็นเป็นญาณทัศนะตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิปทาที่พระองค์ได้ดำเนินมาพร้อมด้วยสาวกอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติมาตามลำดับได้รับความสุขได้รับความผ่องใสในจิตใจในชีวิตเมื่อจิตใจมีความสงบความสุขมีปัญญารู้ตามความจริงแล้วกลับมาเห็นชีวิตนี่มีประโยชน์กลับเห็นขันธ์นี่มีประโยชน์ที่แรกเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษเราไปโทษธาตุโทษขันธ์ก่อนเมื่อจิตมันละวางได้แล้วมันกลับเห็นขันธ์นี่มีประโยชน์ใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีขันธ์นี่ก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาชีวิตชีวาก็ไม่ผ่องใสหมดจดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามสำเหนียกระลึกอยู่เสมอทุกที่ดักหน้าของเราเวลานี้มีอยู่เป็นภัยอย่างสำคัญยิ่งนับแต่มันมากกำลังเราไม่เตรียมตัวไว้เราไม่มีกำลังพอเพราะฉะนั้นผู้ไม่ประมาทจึงพยายามสะสมกำลังไว้แต่นานเนิ่นกำลังสติกำลังปัญญากำลังศรัทธากำลังความเพียรกำลังสมาธิเพราะฉะนั้นมีสติระลึกอยู่เสมอตั้งใจรับพร